สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่บริเวณแถวปากซอยแจ้งวัฒนะ39บริเวณด้านหน้าของผมนะครับที่เป็นเกาะกลางก็เป็นเส้นทางหลักของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะวิ่งจากถนนแจ้งวัฒนะนะครับเข้าไปที่เมืองทองธานีด้านขวาของผมประมาณ100เมตรก็จะเป็นถนนแจ้งวัฒนะสำหรับในส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นทางที่เราสามารถจะไปเมืองทองธานีก็ประมาณสัก 2-3 กิโลคลิปนี้ก็จะพามาดูโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เป็นส่วนต่อขยายเข้าไปที่เมืองทองธานีนะครับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีชมพูก็มีรูปแบบเป็นโครงสร้างทางยกระดับประกอบไปด้วย2สถานีที่เชื่อมต่อมาจากรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายหลักที่มาจากสถานีเมืองทองธานีซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนขบวนก่อนจะเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ก็จะผ่านวงเวียนเมืองทองธานีไปสิ้นสุดที่ทะเลสาบเมืองทองธานีวงเงินก่อสร้างนะครับ 4,100 ล้านบาทคาดว่าจะมีผู้ใช้หลังจากเปิดใช้งานนะครับ 13,785 คนต่อวันสำหรับแนวเส้นทางส่วนต่อขยายก็เริ่มต้นเชื่อมต่อกับสายหลักที่สถานีเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะตรงสถานีเมืองทองธานีนะครับก็จะเป็นสถานีรูปแบบ3ชันชลามีทางวิ่งปกติ2ชันชลาและมีส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี1ชันชลาแนวเส้นทางส่วนต่อขยายจะเลี้ยวเข้าซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ผ่านสถานี Impact เมืองทองธานีที่ตั้งอยู่ตรงวงเวียนถนนป๊อปปูล่าแล้วก็วิ่งต่อไปสิ้นสุดที่สถานีทะเลสาบเมืองทองบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีระยะทางรวมประมาณ3กิโลเมตรคลิปนี้ผมจะพาดูสถานี MT01 ก็คือสถานี Impact เมืองทองธานีซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดตัดวงเวียนถนนป๊อปปูล่ากับถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ด้านหน้าของผมนะครับก็เป็นสถานี Impact เมืองทองธานีถ้าได้ดูตอนนี้นะครับมีการหล่อเสาแล้วก็มีการวางคานแล้วนะก็ตั้งอยู่ช่วงกลางวงเวียนเลยตรงนี้เป็นจุดตัดถนนป๊อปปูล่ากับถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39งานก่อสร้างก็ลำบากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าด้านบนก็เป็นทางด่วนนะครับทางด่วนสีลัดจะอยู่ด้านบนพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถตั้งได้นะครับในแนวช่วงกลางพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เป็นทางด่วนเนี่ยก็ไม่สามารถจะนำเครื่องจักรที่สูงๆนะครับมาตั้งได้ตรงนี้นะครับก็จะมีการทำสกายวอล์กด้วยนะถ้าเราจะมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยเรามาลงตรงนี้เลยนะครับสถานี Impact เมืองทองธานีแล้วเขาจะทำสกายวอล์กก็จะไปตรงกับ Challenger 1แล้วก็สามารถจะเข้าไปเวลามีการแสดงพวกงานต่างๆนะพวกโชว์สินค้าหรือว่าพวกคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับก็จะมาลงตรงนี้นะสถานี Impact เมืองทองธานีก็จะได้รับความสะดวกจากสถานี Impact เมืองทองธานีนะครับเขาจะทำสกายวอล์กไปทางด้านซ้ายนะฝั่งตรงข้ามผมนะครับจะมองเห็นนะก็เป็น Challenger 1นะครับเขาจะทำสกายวอล์กไปเชื่อมเลยตรงนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะไปถึงบริเวณแถวทะเลสาบซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีทะเลสาบเมืองทองก็ต้องเลยเข้าไปนะครับตรงนั้นก็เป็นจุดสิ้นสุดของส่วนต่อขยาย
รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่เข้าเมืองทองธานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีก็จะมีศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจอดโดยจะใช้ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคไลมินบุรีความคืบหน้าล่าสุดนะครับเดือนมีนาคม2566งานโยธาก็ทำได้ 21.92% งานระบบไฟฟ้า 9.16% ภาพรวมการก่อสร้าง 17.81% รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยัง Impact Challenger พื้นที่ที่มีการจัดแสดงสินค้านิทรรศการแล้วก็คอนเสิร์ตก็จะทำให้การเดินทางมาได้โดยง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาในการเดินทางเข้าออกเมืองทองธานีได้เป็นอย่างดีสำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้าเมืองทองธานีคาดว่านะครับก็จะเปิดหลังจากที่สายหลักของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคไลมินบุรีเปิดใช้แล้วก็จะไปเชื่อมต่อนะครับตรงสถานีเมืองทองธานีนำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแจ้งวัฒนะเข้าเมืองทองธานีก็มากันที่สถานี Impact เมืองทองธานีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาก่อนจบนะครับพาดูวิวด้านบนทางด่วนศรีลัดก็จะเห็นว่ามีเคนนะครับโผล่ขึ้นมาบริเวณช่วงกลางของทางด่วนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ